ื่องลับมาก No Censor สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการเรื่องลับมากนะคะไม่รับเราไม่คุยกันค่ะสวัสดีครับจันทร์สนีครับพบกันในวันจันทร์พร้อมกับเรื่องลับที่เราจะคุยกันในวันนี้ก็คือผลพวงมาจากเมื่อที่ภาคอีสานนะฮะเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากับลุงป้อมลุงป้อมเวลาไปโผล่ตามพื้นที่ที่เป็นจุดยุทธศาสตร์เนี่ยก็มักจะถูกสื่อนั้นโฟกัสจับจ้องว่ามีประเด็นอะไรหรือเปล่าหรือต้องการจะส่งสัญญาณให้แก่ใครหรือไม่อย่างไรอันนี้คือการวิเคราะห์ไปตามภาพรวมของสื่อนะครับแต่บังเอิญนักข่าวก็ไปถามลุงป้อมเรื่องของกรณีการยุบสภาเอาละสิครั้งนี้เหมือนแย่เสือและปรากฏว่าครั้งนี้เสือตื่นด้วยครับเสือเนี่ยกลับกลายสมัยถึงลุงป้อมนะฮะกลับกลายเป็นว่าหลุดปากพูดอะไรออกมาเหมือนกับว่ารัฐบาลเหลือเวลาอีกแค่ประมาณ6เดือนเดี๋ยวก็จะเลือกตั้งแต่ไม่รู้ว่าจะยุบสภาเมื่อไหร่ทำไมครับอาจารย์ทำไมลุงถึงได้พูดลักษณะแบบนี้ออกมาเผลอคิดว่าเผลอไม่ใช่ตั้งใจนะเผลอเชื่อเถอะจริงๆแล้วเนี่ยท่านเผลอหลายครั้งนะจำได้ไหมตอนเรือล่มที่ภูเก็ตท่านก็เผลอที่ท่านไปพูดบอกว่าก็เขาบอกแล้วไม่ให้ออกไปยังออกอีกคือจริงๆแล้วท่านควรจะพูดว่าเราจะดูแลคนที่ประสบอุบัติเหตุและญาติของเขาอย่างดีไม่อาจจะพูดอย่างนั้นมากกว่าไม่ใช่พูดว่าเขาบอกแล้วไม่ให้ไปออกไปทำไมดีรับนโยบายอ่ะมีหลายเรื่องค่ะที่บังเอิญท่านพูดเร็วเกินไปอย่างนี้แกควรจะตอบว่าไม่รู้อย่างเดียวดีกว่าป่ะใช่โอ้ยแต่ในการรักษาการนี้ท่านไม่ค่อยจะตอบว่าไม่รู้นะ ท่านจะเป็นคนที่พูดยาวขึ้นครับคือตอนรักษาการสิ่งที่สังเกตเห็นนะข้อที่หนึ่งก็คือเดินแคล่วคล่องขึ้นต้องเห็นไหมไม่ค่อยมีคนประคองแล้วนะรอบหลังๆเนี่ยนะครับอันที่สองก็คือตอบคำถามยาวขึ้นไอ้คำว่าไม่รู้เนี่ยหายไปเยอะเลยนะคะค่อนข้างจะตอบได้ยาวแล้วแสดงปาฐกถาเยอะด้วยนะคะเวลาไปตามที่ต่างๆก็จะไปแสดงปาฐกถาพูดแบบคำมั่นคำเหมาะว่าอย่างนั้นอย่างนี้มั่นใจมากส่วนเรื่องการยุบสภาที่ท่านน่าจะพูดด้วยความเฉลียวเนี่ยพี่ก็ได้พูดกันในรายการเรานี้แหละนะครับตรงที่ว่าเหตุยุบสภาถ้ามันจะมีก็คือมันต้องมีสภาป่วนก่อนถ้าสภาไม่ป่วนเนี่ยนายกยุบเนี่ยนายกเองก็ตายแน่ๆคือคนด่าแน่ๆมันมีเหตุอะไรเหรอไปหาเรื่องยุบสภาแต่จริงๆแล้วการที่สภาป่วนอย่างเช่นใช้คำหยาบคายทะเลาะกันในสภาแล้วก็ทำให้สภาล่มครั้งแล้วครั้งเล่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นสาเหตุทำให้เกิดการยุบสภาได้คือนายกเนี่ยท่านพูดแล้วว่าท่านไม่ลาออกนะท่านไม่ยุบสภาแต่ถ้าเกิดท่านยุบขึ้นมาจะหาว่าท่านตบัดสัตว์ไม่ได้นะครับถ้าแม้นมีเหตุถ้าไม่มีเหตุอะจู่ๆสภาเรียบร้อยดีเข้าประชุมกันอย่างเต็มที่ข้างในก็ถกอภิปรายกันไม่มีการด่าทอต่อว่ากันไม่มีการใช้คำหยาบคายท่านยุบไม่ได้มันไม่มีเหตุนี่เราจะพูดเรื่องยุบสภากันอีกนานแค่ไหนครับทำไมทั้งที่เวลามันเหลือแค่อีกต้อยเดียวเองอะต้องไม่รู้ความแตกต่างระหว่างกฎหมายหรอถ้าหากอยู่ครบเนี่ยนะครับคนที่จะอยู่พักไหนต้องย้ายกัน90วันนะแต่ถ้าเกิดยุบสภา30วันนี่เองถึงได้ยุแล้วเกินชอบยุชอบยั่วชอบแย่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากให้คนนั้นโยกจากพักนี้มาพักโน้นพักนู้นมาพักนี้มันต้องยุบมันถึงจะได้ใช้แค่30วันไม่งั้นเจอ90นะครับถึงก็คิดเหรอว่ารัฐบาลจะยุบอ่ะก็นายกบอกแล้วท่านไม่ยุบแต่รัฐแต่คนที่เขาอยากให้ยุบอาจจะยั่วก็ได้นะเขาก็ยั่วด้วยวิธีการอะไรด่าทอกันในสภาให้มันวุ่นวายไหมใช่หรือไม่เข้าประชุมไหมล่ะแต่ครั้งนี้เนี่ยสื่อก็ไปตั้งข้อสังเกตจากที่การมีนโยบายลงพื้นที่หาเสียงในภาคอีสานนี่นะฮะมีสื่อตั้งข้อสังเกตแล้วคนที่หยิบยกขึ้นมาก็คือใครฮะพี่ศรีนักร้องในวงการอีกแล้วนะครับนี่ให้ไปดูป้ายดูป้ายเมื่อกี้นี่หน่อยป้ายโชว์ผลงานหาเสียงในภาคอีสานนะครับที่มีพลังประชารัฐขึ้นมามีลุงป้อมอยู่ในนั้นด้วยนี่ครับมีโลโก้พรรคเห็นไหมมันเหมือนกับตอนนั้นช่วงที่กำลังมีอยู่พรรคหนึ่งตอนนั้นที่คุยกันว่าทำไมถึงมีโลโก้พรรคอยู่ตรงนี้มีลุงป้อมอยู่ตรงนั้นนะครับคือการขึ้นป้ายหาเสียงแบบนี้เนี่ยพี่ศรีเขามองว่าเนี่ยเข้าข่ายความผิดเข้าข่ายผมไม่รู้นะว่าผิดตรงไหนอะไรยังไงพี่ศรีเขาบอกแบบนี้เพราะว่าพี่ศรีให้เหตุผลบอกยังไม่มีการยุบสภาเนี่ยป้ายเนี้ยอาจารย์มองยังไงนี่มันมีกฎหมายอยู่ว่าตั้งแต่วันที่เท่าไหร่รู้สึกจะวันที่24เดือนนี้มั้งครับ
ไม่สามารถพูดจาสัญญิงสัญญาอะไรที่ฟังดูเป็นการหาเสียงได้อีกแล้วไม่งั้นโดนแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงยังไม่ถึงตอนนี้ไม่ถึงยังพูดได้อยู่อ่ะอย่างเช่นบอกเนี่ยนะเดี๋ยวเราจะให้คนแก่ 3,000 บาทเดี๋ยวเราจะให้เรียนฟรีถึงจนกระทั่งจบปริญญาตรีอันนี้ยังพูดได้ยังได้อยู่แต่พอหลังวันที่24ไปแล้วถ้าพูดผิดทันทีมันเข้าโหมดของการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นคันสัญญิงสัญญาอะไรที่เหมือนกับเป็นการหาเสียงโดยยังไม่มีพรบเลือกตั้งเนี่ยนะคะไม่ได้นะก็แปลว่าเดี๋ยววิศีคงจะต้องไปสำรวจทุกป้ายและที่อยู่ตามจุดต่างๆว่าหลังจาก24ปุ๊บป้ายเหล่านี้มันยังมีไหมเก็บหรือเปล่าทุกคนรู้แล้วนะคะ ดูวันที่ให้ดีนะคะว่าวันไหนที่มันเข้าข่ายว่าไม่สามารถพูดจาสัญญิงสัญญาอะไรได้แล้วไม่สามารถจะมานั่งแถลงนโยบายหรือมีการเล่าโครงการที่ตั้งใจจะมาทำถ้าแม้นได้รับการเลือกตั้งให้เป็นรัฐบาลครับระวังกันด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายบทความที่พี่เจอทั้งในออนไลน์และออฟไลน์จะต้องพูดบอกว่าระวังนะพี่สีเขาเอาเนี่ยคือจะมีคนพูดเยอะๆนะตอนนี้พี่สีตรวจการบ้านแทบหมดเลยนะไปลงพื้นที่มาคุณชัดชาตินี่ก็โดนตรวจไปหลายรายการต่างๆนี่เวลาถ้ามีใครทำอะไรที่หมิ่นเหม่เขาบอกระวังนะพี่สีเอาเรื่องแน่อะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าหากแม้นว่ามันเข้าเขตที่ว่าห้ามพูดสัญญิงสัญญาอะไรแล้วใครทำป้ายอะไรไว้ตรงไหนกรุณาเก็บนะคะและขณะเดียวกันเวลาไปที่ไปเยี่ยมไปเยียนอะไรต่างๆก็ไปพูดถึงเรื่องงานที่ทำก็พอนะคะอย่าไปพูดสัญญาอะไรทั้งสิ้นเพราะอย่าลืมพี่สีแกไม่ได้เลือกปฏิบัติแกจัดทุกแน่นอนทั้งฝั่งทั้งฝ่ายค้านทั้งฝ่ายรัฐบาลพี่สีไม่ใช่เป็นคนสองมาตรฐานถ้าแกเห็นว่าอะไรไม่ถูกไม่ต้องแกทำหมดแล้วมีพื้นที่ในการจอดรับทัวร์เยอะด้วยไม่สนใจเลยไม่สนใจที่บ้านแกกว้างขวางรถทัวร์ไปกี่คันก็ได้ทีนี้เรื่องของการยุบสภาเนี่ยก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าปมของพลเอกประยุทธ์วาระดำรงตำแหน่ง8ปีเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับการยุบสภาหรือมีนัยยะสำคัญอะไรหรือเปล่าถึงมีเรื่องของการยุบสภาเกิดขึ้นมันก็เป็นไปได้นะตอบก็คือสมมติว่าการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญออกมาแล้วไม่ถูกใจคนที่ต้องการให้นายกไปครับใช่ไหมทีนี้เมื่อไม่ต้องการให้นายกไปมันอาจจะเกิดขึ้นที่ท้องถนนเพราะว่ามันมีคนชุมนุมแต่มันอาจจะเกิดขึ้นในสภาสมมุติว่ามีการไปพูดในสภาพูดจาหมิ่นศาลพูดจาไม่พอใจด่าทอนายกว่าไม่มีความรับผิดชอบทำไมไม่ลาออกด้วยตนเองด้วยสำนึกเป็นการกระทำผิดกฎหมายทั้งที่วินิจฉัยออกมาอันนี้นะต๊อบถ้าหากนายกจะยุบสภาย่อมมีเหตุผลหรือมันจะไม่ถึงเวลาเพราะว่าถ้าหยิบคำพูดของหมอชลน่านที่เคยพูดไว้บอกว่ารัฐบาลจะยุบสภาหลังจากจัดประชุมเอเปกเสร็จแล้วและพอยุบช่วงนั้นปุ๊บรัฐบาลเองนี่แหละจะเป็นฝั่งที่ได้ประโยชน์สูงสุดจริงหรือเปล่าคือการที่ใครเป็นรัฐบาลรักษาการช่วงมีการเลือกตั้งมันย่อมมีความได้เปรียบบางอย่างบางประการไม่ใช่เฉพาะรัฐบาลพลเอกประยุทธ์แต่คนที่เป็นคนที่กำลังดูแลประเทศชาติอยู่มันย่อมมีผลงานที่สามารถจะเอามาพูดมาจาได้นะคะขณะเดียวกันถึงแม้ว่ารัฐบาลไม่ได้ไปแสดงอำนาจบาดใหญ่อะไรต่างๆนานาต๊อบคิดว่าข้าราชการเขาไม่คำนวณเหรอข้าราชการเขาต้องคำนวณว่าใครจะไปใครจะมาเพราะฉะนั้นเมื่อใครจะไปใครจะมาเขาก็รู้ว่าเขาควรจะทำตัวอย่างไรที่จะทำให้เมื่อคนนั้นมาแล้วเขาอยู่รอดปลอดภัยต๊อบรัฐราชการบางคนที่เกียร์ว่างในตอนนี้นะทำไมเขาว่างรู้ไหมครับเพราะเขาคิดว่าคุณทักษิณกลับมาได้อ๋อบางอย่างถึงว่าเข็นเท่าไหร่ก็ไม่เดินเพราะเขาบอกว่าเฮ้ยถ้าทำตัวเป็นศัตรูกับคุณทักษิณถ้าคุณทักษิณกลับมาได้จะทำยังไงก็เลยต้องใส่เกียร์ว่างเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าข้าราชการเขามองว่ารัฐบาลชุดเดิมนี่แหละจะได้กลับมาเป็นรัฐบาลเขาก็อาจจะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างภายในกรอบของกฎหมายพี่ใช้คำนี้นะบางสิ่งบางอย่างภายในกรอบของกฎหมายที่ทำให้รัฐบาลได้เปลี่ยนแบบนี้นี่เองฮะสัญญาณการยุบสภาใครต่อใครก็ชอบตีเป็นหลายขลุ่มเลยว่าเดี๋ยวจะยุบนะเพราะเหตุผลแบบนั้นแบบนี้นะนะฮะก็อย่างน้อยอ่ะ4ปีก็ดูกันไป62ถึง65คุณไม่ป่วนเขาก็ไม่ยุบ ถ้าเขาจะยุบเพราะพวกคุณนั่นแหละป่วนชัดเจนครับชัดเจนที่สุดแล้วนี่คือกุญแจไขความลับสำคัญในเบรกนี้นะครับเอาล่ะเดี๋ยวพักโฆษณากันก่อนสักครู่นึงครับเดี๋ยวกลับมาช่วงที่2ช่วงหน้าเรามาคุยกันเป็นศึกพักร่วมระหว่างภูมิใจไทยและประชาธิปัตย์
เขากำลังเล่นเกมตัดขากันอยู่จริงหรือไม่จริงอย่างไรโดยเฉพาะการคว้าเก้าอี้ในแต่ละพื้นที่ของประเทศครับ